บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพาพระกฐินหลวงน้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษาทวนไตรมาสณวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงจังหวัดอุดรธานีที่พระอุโบสถวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลมาแข่งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นั่งราณีพรตรีวัฒนสุวรรณเป็นประธานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีพระราชสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทานโอกาสนี้นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายกเล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจประชาชนในพื้นที่บุตรธิดาและญาติมิตรครอบครัวตีวัดสุวรรณนะครับร่วมถวายพาพระกฐินพระราชทานในเทนีครับค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนำเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานไปส่อมแซมบูรณะศาสนสถานภายในวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงกฐินพระราชทานค่ะเป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ่าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวงเหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมากค่ะจึงเปิดโอกาสให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลหรือว่าบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ่ากฐินไปถวายใดนั่นเองค่ะครับ